สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ Top News เป็นปากเป็นเสียงนะคะสำหรับบ่ายสามของวันนี้ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ3คนคนแรกเลยนะคะท่านแรกตรงข้ามกับเราเลยทนายเจมส์สวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งคือคุณแนนสวัสดีค่ะแล้วก็พี่กุ๊กสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านนั้นจะมาเรื่องเดียวกันซึ่งน่าอาจจะเป็นเรื่องเดียวกับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ณเวลานี้ก็ได้หรืออาจจะตกที่นั่งเดียวกันก็ได้ทั้ง2ท่านที่มาเป็นตัวแทนจริงๆแล้วมีจำนวนมากที่เกิดความเสียหายได้รับผลกระทบจากเรื่องราวที่เราจะเล่าสู่กันฟังใน Top News เป็นปากเป็นเสียงณต่อจากนี้เป็นต้นไปเริ่มกันที่ทนายเจมส์ก่อนค่ะเพราะนี่คือโลกยุคใหม่ในยุคใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยทั้งที่เรารู้ทั้งที่เราไม่รู้ทั้งที่เราตามทันและทั้งที่เราตามไม่ทันไอ้ที่รู้เนี่ยบางทีก็มีผลกระทบไม่รู้ยิ่งมีผลกระทบตามทันก็บางทีมีผลกระทบตามไม่ทันยิ่งมีผลกระทบและเรื่องราวนับต่อจากนี้ไปคือเรื่องที่รู้และตามไม่ทันแล้วงงและถึงจุดที่งงแล้วข้อกฎหมายต้องมาละเพื่อช่วยพวกเขาเหล่านี้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเราจะได้ยินคำว่าเหยื่อเยอะมากเดี๋ยวนี้เป็นเหยื่อเรื่องนั้นเป็นเหยื่อเรื่องนี้เป็นเหยื่อเรื่องนู้นจึงมีคณะทนายความเกิดขึ้นเยอะมากในปัจจุบันนี้ประเมินรวมแล้วมากกว่าสภาทนายความวันนี้เราได้รับเกียรติจากทนายเจมส์ค่ะเราจะเริ่มต้นที่ทนายเจมส์ก่อนเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกริ่นให้เราฟังก่อนเลยว่าโลกยุคใหม่เรามีนวัตกรรมที่เรียกว่าบ้านผ่อนส่งมันคือบ้านผ่อนของบ้านผ่อนของคือมันจะมีความคนจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่บางครั้งเขาอาจจะไม่มีเงินไปซื้อสดๆนะครับเขาก็เลยเข้ามาที่บ้านผ่อนของนี่แหละนะครับมาติดต่อเจ้าของบ้านเขาว่าเนี่ยผมอยากได้นาฬิกาผมอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมผมอยากได้โทรศัพท์มือถือนะครับผมอยากได้ของเล่นของสะสมอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถที่จะไปซื้อให้ก่อนนะครับเขาไปซื้อมาให้นะครับแล้วเขาก็จะสมมติของชิ้นหนึ่งราคา100บาทเขาก็จะบวกกำไรเข้าไปในนั้นเลย50บาทเป็น150นะครับคุณผ่อนของกับผมเนี่ยให้ได้ตามระยะเวลาครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงก็คืออาจจะผ่อน10เดือนใช่มั้ยครับผ่อนครึ่งนึง5เดือนก่อนดูวินัยทางการเงินซะก่อนนะถ้าคุณมีวินัยดีคุณมาเอาของไปนะแต่ถ้าเกิดคุณมีวินัยที่ไม่ดีเงินที่ผ่อนมาเขายึดไปหมดเลยนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่บ้านผ่อนของเขาได้ก็คือได้ผลกำไร 50% นะครับแต่ความเสี่ยงก็มีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอเขาได้ของไปแล้วใน5เดือนท้ายอีก5เดือนเขาต้องผ่อนอีกใช่ไหมฮะสุดท้ายถ้าเกิดสมมติว่าเขาหนีไปหรือไม่ผ่อนต่อบ้านก็ต้องรับความเสี่ยงในบ้านปลายนะครับซึ่งก็ต้องบวกลบคูณหารเอาก็ต้องยอมรับความเสี่ยงกันไปอันนี้คือวิถีแนวใหม่ตอนหลังมามีผ่อนสัญญกรรมด้วยนะครับผ่อนสัญญกรรมคือสมมติเราอยากทำหน้าอกเราอยากทำหน้าเราอยากฉีดฟิลเลอร์เราอยากฉีดเลนส์ทองทำจมูกทากีตรงกีตาได้หมดนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเริ่มผ่อนก่อนนะเริ่มผ่อนไปถึงครึ่งนึงเขาก็จะพาเราไปนะครับอาจจะมีทีมอาจจะมีทีม 3 4 5คนแล้วแต่นะครับเขาก็จะพาใช่ครับแล้วก็จะบวกค่าเปอร์เซ็นต์หรือค่ากำไรของเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเข้าไปในอัตราค่าบริการต้องสมมุติว่าศัลยกรรมทำที่ 70,000 เขาก็จะบวกเข้าไปเลยประมาณ7,000 บาทแล้วก็ผ่อนไปครึ่งทางแล้วก็ไว้ใจได้ไปทำถูกต้องครับแล้วก็ผ่อนที่เหลือถูกต้องครับอันนี้คือธุรกิจที่เขาทำมาใหม่ๆกันบ้านผ่อนของเนี่ยจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือว่าต่างคนต่างทำหรือว่าต่างคนต่างทำแล้วมาเป็นเครือข่ายเดียวกันต่างคนต่างทำครับเขาจะมีสมาชิกที่นู่นที่นั่นที่นี่เขาจะมีสมาชิกของเขาอยู่นะครับแล้วคราวนี้ผมไม่รู้เขาจับมือกันหรือเปล่านะในปัจจุบันนี้เพราะผมเชื่อว่าในกลุ่มของคนผ่อนที่ดีก็มีคนผ่อนที่ไม่ดีก็มีนะครับไอ้ที่ตามตบกันอันนี้ส่วนหนึ่งของบ้านผ่อนของมั้ยก็ส่วนนึงที่ตามกระทืบกันแล้วก็ถ่ายคลิปกันออกมาก็ส่วนหนึ่งของบ้านผ่อนของในความเข้าใจของผมนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นยุทธการที่เรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูนะครับเพื่อไม่ให้สมาชิกในวงเนี่ยกล้าที่จะมาเบี้ยวนะครับถ้าใครก็จะโดนแบบนี้แหละแล้วก็ถ่ายไม่พอถ่ายภาพเก็บไว้ไม่พอประจานอีกอะไรอย่างนี้นะครับไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวฟ้าดินผมคิดว่าเขาคงจะกลัวแหละแต่คือเขาเชื่อว่าในสิ่งที่เขาได้ไปมันคุ้มกว่านะครับสมมติคนน่าจะมีแบ็กอัพถูกไหมฮะคุณนี่ก็มีแบ็กอัพใช่ไหมอยู่ดีๆจะมาเปิดแบบธุรกิจผ่อนโดยที่ไม่มีแบ็กอัพนี่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับบ้านเราอะนะฮะส่วนตัวผมคิดว่า
ส่วนตัวผมไม่รู้นะครับแต่คิดว่าแต่ส่วนพี่คิดว่าพี่เชื่อส่วนทนายก็ไม่รู้มันเหมือนกับเมียน้อยครับไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ปรากฏว่าพอเรามีธุรกิจบ้านผ่อนก็ของดั้งเดิมของเราเป็นแชร์เราก็รู้จักกันอยู่เรื่องแชร์ใช่ไหมคะแชร์กันเหมือนกับผ่อนเหมือนกันแหละแล้วก็กินดอกเบี้ยกันไปกับดอกเบี้ยกันมาเป็นลูกโซ่เป็นงูกินหางกันไปถูกต้องครับแชร์จะมีอยู่2รูปแบบค่ะ2รูปแบบหลักๆรูปแบบที่1คือแชร์จริงๆเลยเขาเล่นกันจริงๆนะมีทุกคนที่มาเล่นแชร์ร่วมเล่นแชร์เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะครับเป็นการตั้งตามขึ้นตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในทางกฎหมายนี่มีพรบแชร์ควบคุมอยู่นะครับเท้าแชร์เนี่ยนะครับห้ามตั้งเกิน3วงห้ามใน3วงนี้ห้ามเกิน30คนและใน3วงนี้ห้ามเกิน 300,000 บาทนะครับนี่คือมีกฎหมายควบคุมอยู่แต่เท้าแชร์เนี่ยทุกวันนี้ละเมิดหมดเพราะเขามองว่าถ้ามีปัญหาเขาก็ไปเสียค่าปรงค่าปรับรับสารภาพไปก็จบก็ไม่ได้แพงอะไรแต่ประเด็นปัญหาคือกลุ่มคนที่เอาลักษณะแชร์ที่ถูกกฎหมายนี่แหละเอามาหลอกชาวบ้านเขาะนะครับหลอกยังไงผม อธิบายให้ฟังง่ายๆเลยมีคนเล่นในโลกออนไลน์บอกว่าแชร์ออนไลน์นะครับมีคนเล่นอยู่10คนเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปวิธีแรกก่อนเล่นจริงๆเนี่ยฮะเล่นจริงๆ10คนมีตัวตนอยู่จริงๆเนี่ยนะครับบางครั้งเขายังโกงกันเลยบางครั้งก็ยังผ่อนไม่ไหวนะครับพอขยับมาลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์10คนเนี้ยไม่ได้รู้จักกันเลยครับเป็นใครกับใหม่รู้นะครับเผลอๆนะครับอันเนี้ยคือลักษณะของช่อโกงเลยคือสมมติมีเล่นอีก10คนคนที่เล่นจริงๆอยู่อีกแค่5ครับค่ะไอ้5คนแรกเนี่ยที่เปียไปก่อนเนี่ยไอ้คนเนี้ยคือตุ๊กตาของเท้าแชร์5คนหลังคือเหยื่อเหยื่อครับไอ้คนแรกเนี่ยจะใช้ดอกที่แพงกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้เงินนะครับถ้าตำรวจนะครับเอาสเตทเมนต์ของเท้าแชร์มาดูจะรู้เลยว่าเงินก้อนแรกที่ได้ไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปหาไอ้คนที่1เลยอยู่ในบัญชีมันก็อยู่ในบัญชีเท้าแชร์นั่นแหละใช่ถูกต้องครับมันไม่ได้ไปไหนเลยนะครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือการตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกเงินจากเหยื่อนะครับไอ้กรณีนี้ถือเป็นการช่อโกงค่ะนะครับนี่คือสิ่งที่เราเจอกันในปัจจุบันนี้คือเรียกว่าบ้านผ่อนของเราก็ผ่อนสารพัดเลยนะคะเศรษฐีเงินผ่อนและผ่อนสารพัดน้องแนนผ่อนสัญญกรรมพี่กุ๊กผ่อนแชร์เงินนะคะก็คือแชร์แบบเมื่อสักครู่ที่เราก็คืออันดับที่2ที่ผิดกฎหมายเอาที่น้องแนนก่อนน้องแนนผ่อนสัญญกรรมตอนนี้มีคนผ่อนสัญญกรรมเยอะมากค่ะท่านผู้ชมคะคุณอยากทําอะไรอ่ะคุณผ่อนเข้าไปในคลินิกเขาจะให้ผ่อนไปสักครึ่งทางแน่วแน่แล้วว่าเธอต้องการที่จะแก้ไขแล้วเอาล่ะชัวร์ละเอาไปทําสัญญกรรมแล้วผ่อนที่เหลือถูกไหมคะผ่อนสัญญกรรมแต่ของน้องแนนเป็นเคสค่ะซึ่งจะต้องไปถึงตำรวจจากตำรวจไปกองปราบตอนนี้อึงตุงนังมากแล้วก็มีคนตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับน้องแนนเกือบ30คนอันเนื่องมาจากว่าเท้าแชร์เราต้องเรียกว่าเท้าแชร์ก็คือเจ้าของธุรกิจการผ่อนสัญญกรรมคนนี้ทำมาเรื่อยอยู่ดีๆตายพอตายเสร็จปุ๊บเนี่ยบัญชีที่เขาผ่อนเข้าไปเนี่ยบัญชีต้องจบถูกไหมคะคนตายทำธุรกรรมไม่ได้แต่ปรากฏว่าบัญชียังเคลื่อนไหวได้แล้วก็ให้ทุกคนนั้นยังคงผ่อนอยู่ในบัญชีคนตายการสัญญกรรมยังไม่เกิดขึ้นแนนเล่าให้ฟังสิคะว่าแนนผ่อนไปกี่เดือนแล้วคะของหนูเนี่ยเข้ามาผ่อนประมาณวันที่9มกราสิ้นสุดใช่ค่ะสิ้นสุดการผ่อนประมาณวันที่5มีนาค่ะเพราะว่าทางบ้านเนี่ยได้ยุติการผ่อนหลังจากวันนั้นที่หนูส่งยอดล่าสุดไปวันที่6มีนาเนี่ยได้ยุติการผ่อนจบวงเหมือนกับว่าเท้าเจ้าของคลินิกเนี่ยได้เสียชีวิตลงก็ได้ยุติการส่งให้หนูของพวกหนูเลยอันนี้คือเจ้าของคลินิกเองเปิดบ้านผ่อนเองใช่ค่ะเจ้าของคลินิกเป็นหมอมั้ยคะไม่ค่ะไม่ใช่หมอเป็นคนทำธุรกิจคลินิกความงามมีหมอจริงไหมคะหมอจริงไหมตอนแรกอ่ะที่ทางแอดมินอ่ะส่งชื่อหมอมาให้ดูเนี่ยในออนไลน์ใช่หนูก็เซิร์ชดูก็พบว่าเป็นชื่อหมอจริงแต่หนูไม่แน่ใจว่าเข้าไปคลินิกแล้วจะได้เจอหมอคนนี้หรือเปล่าเพราะเราไม่ได้เริ่มเข้าไปคลินิกไหมคะเคยผ่านอย่างเดียวค่ะผ่านอย่างเดียวศึกษาคลินิกนี้จากทางออนไลน์อย่างเดียวใช่ดูจากไหนคะหนูดูจาก TikTok
เพราะว่ามีพี่แนะนำบอกว่าเจ้าของดูแลดีมีการเปิดผ่อนก็เลยเริ่มดูพี่เขาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีใหม่เลยดูมาเป็นอาทิตย์แล้วอะค่ะศึกษาใช่ศึกษาทั้งคลิปการโฆษณาในส่วนของการคอมเมนต์รีวิวลูกค้าแล้วก็ตามไปใน Facebook ว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าเชื่อถือได้ไหมการทำเนี่ยการเปิดผ่อนแบบนี้ค่ะทำมานานหรือยังก็เห็นว่ามีมานานแล้วลูกค้าได้ทำจริงก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปทำค่ะตอนตัดสินใจเข้าไปทำคือเข้าไปทำที่คลินิกใช่ค่ะค่ะเปิดก็เจอคนอยู่ในคลินิกหนูยังไม่ได้เข้าเนาะแต่ว่าหนูเจอแต่ว่าลูกค้าที่หนูลงตัดสินใจที่จะจองโปรเข้าไปลงผ่อนในออนไลน์ค่ะมีโปรหนูจองโปรเข้าไปผ่อนออนไลน์ต้องเสียแรกเข้าเนี่ย699 บาทเพื่อเข้าไปในวงกลุ่มที่เราจะเข้าไปเพราะเขาเป็นกลุ่มปิดใช่ค่ะกลุ่มปิดแล้วก็เข้าไปในนั้นใช่ก็เข้าไปในกลุ่มทำสัญญากันในนั้นเขาจะยังไม่ให้ทำสัญญาตอนนั้นเพราะเขาเหมือนกับว่าเท่าที่รู้เนี่ยก็คือเหมือนถ้าเราได้รับคิวทำแล้วอะเราถึงจะเข้าไปทำสัญญาตามแต่ในระหว่างนั้นเราต้องผ่อนใช่เป็นรายวันค่ะขอโทษทีน้องแนนทำอะไรคะทำสัญญากรรมหน้าอกค่ะหน้าอกคู่ละเท่าไหร่คะราคาที่เปิดหน้าคลินิกประมาณ40,000 กว่าบาท40,000 กว่าบาทแล้วเราไปที่โปรถูกไหมคะใช่โปรเท่าไหร่คะโปรเนี่ยของหนูยังไม่เป็นยอดสุทธิเพราะว่าหนูยังไม่ได้ลงทำยังไม่ได้คิวทำยอดสุทธิก็เลยยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่ยอดทำ40,000 กว่าเท่าไหร่คะ40,000เท่าไหร่คะหนูไม่แน่ใจยอด40,500ประมาณคู่ละ40,500เพราะฉะนั้นบวกค่าแรกเข้าก็อีก699ก็ประมาณ 46,000 ประมาณนั้นพอเราเข้าไปในระบบแล้วก็ผ่อนกันในระบบใช่ก็ที่ยังไม่เคยไปคลินิกเลยยังไม่ได้เห็นที่ตั้งเขาเลยใช่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเจ้าของเลยใช่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่อะไรเลยคือดีลกันอยู่ในออนไลน์อย่างเดียวเลยแล้วก็ผ่อนใช่ผ่อนวันละหรือเดือนละวันละ200เป็นรายเดือนก็ได้แล้วแต่เราเลยว่าเราจะสะดวกจ่ายยังไงวันละ200ใช่ค่ะผ่อนวันละ200ของน้องแนนต้องผ่อนไปกี่เดือนเท่าที่หนูดูเพราะว่าในวงเนี่ยมีเพื่อนที่ทำเนี่ยรอคิวทำจับฉลากเนี่ยประมาณไม่ถึง10ประมาณ10กว่าคนรวมแล้วประมาณ4เดือนหนูก็จะได้ทำแล้วตอนนั้นที่หนูนับนั่งนับหนูผ่อนมาละ200อีก4เดือนข้างหน้าหนูก็จะได้ทำหน้าปกตอนนั้นเรามั่นใจได้ยังไงอะคะคลินิกเราก็ไม่เคยเห็นที่ตั้งเราก็ไม่เคยไปเจ้าของเราก็ไม่เคยสัมผัสการตลาดก็ยังไม่ได้จับมือมองตาคุยกันคุณหมอก็ไม่เห็นใบประกอบโรคศิลป์เราก็ยังไม่ได้อ่านให้ชัดเจนนะตอนแรกเลยอะดูแต่รีวิวที่ลูกค้าเพื่อนๆรีวิวกันเข้ามาว่าเออได้ทำจริงนะเวลาที่ใน TikTok อะค่ะถ้าเขาจะไปถ่ายในห้องที่ลูกค้าทำผ่าตัดพอลูกค้าทำเสร็จเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยลูกค้าทำผ่อนสันนะได้ทำจริงๆนะลูกค้าก็จะพูดตามที่เจ้าของถามเลยว่าเนี่ยเป็นเท็จผ่อนว่าเอ๊ะลูกค้าอาจจะเป็นคนของเขาเองใช่ไหมคะตอนนี้แจก10อ่ะ5คนแรกเป็นของเขาอ่ะค่ะเอ๊ะใจไหมคะยังไม่เอ๊ะใจผ่อนไปกี่งวดแล้วคะรวมทั้งหมด55 งวด55ต้องผ่อนทั้งหมดกี่งวดนะทั้งหมดของหนูอะของหนูอะยังที่อย่างที่บอกเลยว่ายังไม่สรุปยอดเพราะว่าดันมายุติหนูก่อนคือถ้าผ่อนเต็มจำนวนเลยของหนูต้องผ่อนไปเท่าไหร่กี่งวดหนูต้องวันละ200ตอนนี้มันประมาณ11,000ที่หนูเสียไปหนูก็ต้องเสียอีกประมาณ30,000 กว่าบาทอะค่ะคือหนูผ่อนยังไม่ถึงครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางในระหว่างที่หนูผ่อนยังไม่ถึงครึ่งทางเจ้าของคลินิกเสียชีวิตเสียก่อนพอเสียชีวิตเสร็จแล้วหนูทำยังไงต่อณวันที่รู้ว่าเขาเสียหนูก็ถามทางแอดมินในกลุ่มเลยว่ายอดเงินเนี่ยยังต้องส่งต่อไหมหรือว่ายุติก่อนคะพอเขาเสียใช่หนูก็ถามเพราะว่าหนูคิดว่าการโอนเงินเข้าไปบัญชีคนตายเนี่ยมันน่าจะไม่ได้แล้วแต่แอดมินตอบแจ้งกับเราว่าลูกค้าส่งต่อได้เลยเพราะว่าวงยังรันปกติคลินิกเปิดปกติค่ะคลินิกเปิดปกติใช่แต่ว่าบัญชีอ่ะคนตายแล้วคนตายบัญชีคนตายเราจะผ่อนยังไงอ่ะทนายเจมคนตายแล้วอ่ะคือประเด็นคืออย่างเงี้ยในการทำธุรกรรมเนี่ยนะครับเมื่อคู่สัญญาเสียชีวิตเนี่ยธุรกรรมทุกอย่างมันต้องควรจะยุติประเด็นปัญหาก็คือคนที่เข้ามาทำแทนเนี่ยนะครับ
ทำแทนในฐานะอะไรอันนี้ก่อนค่ะเขาทำแทนในฐานะของทายาทโดยธรรมที่ได้รับมอบหมายให้มาเจรจาหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะครับก็มาดูอีกสเต็ปนึงว่าเงินตรงเนี้ยนะครับที่ผ่อนจ่ายไปทุกงวดเนี่ยมันไปไหนใครเป็นคนเบิกจ่ายค่ะและเบิกจ่ายแล้วเอาไปจ่ายเอาไปใช้จ่ายอะไรค่ะนะครับอันนี้แหละที่ตอนเนี้ยจะต้องเมื่อสักครู่ผมโทรคุยมีโอกาสโทรคุยกับพนักงานสวนที่ท่านอยู่กองปอสดูแลเศรษฐกิจดูแลเรื่องนี้นะครับท่านก็บอกว่าขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการที่เขาเรียกนะครับหมายเรียกสเตทเมนต์นะครับมาดูว่ากระแสเงินเนี่ยเส้นทางการเงินมันไปไหนบ้างเพราะตอนนี้เรียกสเตทเมนต์มาดูแล้วกรณีนี้เขามองว่ามันไม่ใช่เป็นการผิดสัญญาทางแพ่งธรรมดาแล้วมันต่อเนื่องมาจากการช่อโกงหรือไม่นะครับเนื่องจากคนที่มาหลอกให้ไปผ่อนต่อเนี่ยจริงๆคือไม่มีหน้าที่หรือเปล่าเขามองแอดมินบอกให้ผ่อนต่อไปเรื่อยใช่ค่ะแล้วหนูผ่อนไหมตอนนั้นก็ยังผ่อนเพราะว่าอ๋อหนูยังผ่อนต่อคือในวงเนี่ยเขามีตั้งกฎไว้ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าหยุดส่งก็จะยึดมือผ่อนหยุดมือเงินที่เราจ่ายไปเลยหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นจะถูกใช่แล้วตอนนั้นหนูคำนวณแล้วเงินหนูก็เสียไปเกือบหมื่นแล้วหนูก็เลยผ่อนต่อดีกว่าลองส่งก็เสียดายความเสียดายอีกเราก็เลยส่งเงินโอนไปประมาณอีก2อาทิตย์ค่ะแล้วอะไรทำให้ฉุกใจคิดว่าสงสัยฉันต้องไปพึ่งตำรวจละมารู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วเราก็เลยเนื่องจากว่าคลินิกยังเปิดผ่อนสัญญกรรมอยู่เหมือนเดิมในรูปแบบคลินิกยังเปิดทำสัญญกรรมใช่ค่ะเพียงแค่มีแอดมินเพิ่มเข้ามาอีกในวงซึ่งชวนพวกหนูอะค่ะเข้าไปผ่อนต่อแอดมินเดิมยังอยู่แอดมินเดิมยังอยู่ในวงเพื่อดูแลลูกค้าค่ะแต่มีแอดมินใหม่เพิ่มเข้ามาอีกใช่เอาแอดมินใหม่เพื่อที่จะมาบอกกับเราว่าผ่อนต่อเถอะนะค่ะไม่ต้องห่วงดึงลูกค้าเข้าไปผ่อนซึ่งหนูก็สอบถามรอบนี้หนูก็เลยละเอียดหน่อยถามเยอะมากขึ้นว่าวงกี่คนคะยอดสุดที่เท่าไหร่ต้องส่งกี่เดือนแล้วหนูส่งต่อเนี่ยหนูต้องทำยังไงต้องมีเอกสารไหมคราวนี้หนูก็ถึงถามถึงเรื่องของการทำเอกสารเลยเพราะที่ผ่านมาไม่เคยทำเอกสารเลยผ่อนอย่างเดียวเลยผ่อนอย่างเดียวคุยกันทางไลน์อย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วพอหนูถามรายละเอียดมากขึ้นแอดมินตอบว่าแอดมินก็บอกรายละเอียดเหมือนกับก็คุยดีอะค่ะเพราะเขาจะดึงเราเข้าไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็ให้ส่งต่อยอดสมมติว่า 50,000 ผ่อนระยะ6เดือนในวงเนี่ยมี20คนค่ะแล้วหนูก็คิดว่าเวลา150 6เดือนจับ2เดือนละ2แล้วการจับฉลากเนี่ยเป็นวงล้อเหมือนเดิมใช่มั้ยคะเดือนนึงเนี่ยจะได้ทํา2คน6เดือนคูณ12หนูก็คิดว่า12คนได้ทําแล้วอีก8คนที่เหลือล่ะคะหนูก็ถามแอดมิน8คนที่เหลือล่ะคะจะได้ทำเมื่อไหร่เพราะว่าวงจบคุณบอกว่าคุณตัดวงจบเนี่ยภายใน6เดือนลูกค้าต้องได้ทำทั้งหมดค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรคนนี้อาจจะเป็นชั้นก็ได้ที่จะไม่ได้ทำใช่หนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะว่าจะมาจับทำไมอย่างนั้นคุณก็รันลูกค้าเข้าไปเลยดีกว่าไหมปกติใช่ก็ไม่โอเคก็ไม่ส่งเสร็จหนูก็ไปเตือนภัยในโลกในเพจของเขาเพราะก็คือเตือนแหละหนูรู้สึกว่าการผ่อนของหนูเนี่ยหนูยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้ทำใช่แล้วก็ยังมีการเปิดหนูก็เลยบอกว่าถ้าใครอยากทำผ่อนเนี่ยหนูแนะนำเป็นเงินสดดีกว่านะคะเพราะว่าเราลูกค้าคนนึงที่มาจากคลินิกเนี้ยเขายังไม่ได้ทำเลยเพราะตั้งแต่เจ้าของเก่าตายไปเนี่ยเราก็โดนยุติโดนทิ้งไปเลยแล้วเจ้าของใหม่ก็ไม่ได้มาเคลียร์อะไรมีเจ้าของใหม่มาด้วยใช่มีเจ้าของใหม่มาเราก็ไม่ได้เคลียร์อะไรเราก็เตือนแล้วทางแอดมินคนนั้นอะแอดมินใหม่ของคลินิกที่หนูคุยเรื่องของการลงผ่อนสัญญาใหม่มาก็มาต่อว่าเราว่าเราไปลงเตือนทำไมใช่เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็เลยถามน้องๆในกลุ่มว่าเราจะยังไงเรารู้แล้วหนูอะไปศึกษาใน Google ด้วยว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราโดนโกงเนี่ยเราต้องทำยังไงต่อเก่งเนาะหนูก็คิดของหนูเองตอนนั้นคิดเองหนูก็เลยเริ่มต้นก้าวแรกคือไปที่ก้าวแรกด้วยการรวมตัวว่าน้องใครจะใครว่างไปวันเดียวกันไหมรวมตัวหนูคิดแค่ว่าถ้าหนูรวมตัวได้มากตำรวจน่าจะสนใจพวกหนูหนูรวมตัวได้เท่าไหร่คะรอบแรกไปกัน8คนรอบที่2รอบที่2 22คนแต่ก็มีก่อนหน้านั้นปะปายไปอีกปะปายด้วยการแจ้งออนไลน์
แล้วก็ไปแจ้งในพื้นที่ของแต่ละคนที่อยู่รวมแล้วน่าจะประมาณผู้เสียหายผู้เสียหายที่อยู่ในกลุ่มตอนนี้เข้ามา124คนเราเรียกเขาว่าแชร์นมค่ะตอนนี้แชร์นมค่ะปัญหาของแชร์นมเกิดขึ้นนะคะ120แล้วและตั้งแต่พอมันมีตัวเลข120แล้วมีแอดมินหรือมีใครหรือคนใหม่เนี่ยมาเจรจากันแล้วมั้ยคะตั้งแต่หนูลงแจ้งความไม่ยังไม่มีค่ะยังไม่มีจนเป็นข่าวยังไม่มีบ้านนี้ก็เหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นคือแชร์นมอันนี้ต้องขออนุญาตเรียกว่าแชร์นมนะครับเพราะส่วนใหญ่ทำนมใช่ค่ะถูกไหมคะแล้วอันนี้เป็นแชร์เงินแชร์เงินเลยไม่ได้ทองเนี่ยเป็นแชร์เงินก็คือเล่นแชร์แบบที่สองแบบพี่ทนายเจนบอกนั่นแหละก็คือแบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเล่นแชร์เงินกับเขามานานแค่ไหนละคะ4ปีได้แล้วค่ะ4ปีเลยเหรอเขาเปิดมา8ปีหนู4ปีได้มาตลอดมั้ยได้ตลอดนะคะไม่มีอะไรเสียหายเลยใช่ค่ะได้กำไรกำไรดีดอกงามมาเสียหายตอนไหนคะตอนที่เท้าเสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะตอนที่เจ้าของเสียชีวิตใช่ค่ะพอเจ้าของเสียชีวิตปุ๊บเขาบอกกับพี่ว่าเขาก็บอกว่าประกาศเนี่ยค่ะเสียเนี่ยก็คือ19เดือน2ค่ะเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพอ20เดือน2อ่ะค่ะเลขาก็เข้ามาประกาศในกลุ่มว่าให้เดินวงปกติโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เสียชีวิตค่ะและจะมีทางคุณแม่เข้ามาดำเนินธุรกิจแทนผู้เสียชีวิตค่ะค่ะแล้วอะไรที่ทำให้พี่เอะใจเขาบอกว่ารอ45วันจะแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกทางคุณแม่นะคะค่ะโดยที่แจ้งว่าทำการแต่งตั้งเนี่ยก็คือ4มีนาคมค่ะแจ้งว่าไปทำเรื่องแต่งตั้งเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆไม่มีการเข้ามาชี้แจงของคุณแม่หรืออะไรก็ตามคือปล่อยไว้เรื่อยๆอย่างนั้นใช่ค่ะคนเล่นแชร์เงินทั้งหมดกี่คนคะถ้าจากในบ้านนะคะ208คนอันนี้จะรวมเลขารวมผู้เล่นทุกอย่าง208คนมือเท่าไหร่คะมือเท่าไหร่ผ่อนอย่างเช่นนะคะเอาอย่างเช่นอย่างเช่นวงพี่เล่นกี่วงคะพี่กุ๊กถ้าวงที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็4วงค่ะเหลือ4วง4ถึง5วงค่ะนะคะในวงนี้4วงนี้มีกี่คนคะรวมแล้วประมาณ20กว่าถึง30ได้นะคะต่อวงหรือว่าทั้งหมดต่อวงค่ะต่อวงตีไปเลเซสว่า30คูณ4 120เหมือนกันพอๆกัน120เงินที่ผ่อนนี่วันละเท่าไหร่คะเงินที่ผ่อนอย่างเช่นเขาบอกว่าต้น 50,000 ใช่ไหมคะลำดับแรกเท้าได้ไปพอลำดับที่2ถึงลำดับที่5เนี่ยก็คือวันละ100ค่ะค่ะลำดับต่อไปก็เป็น95บาทต่อวันจนแล้วเสร็จแล้วก็เป็นลำดับที่10จนถึง14 85อ๋อไอ้นี่ฉันเคยเห็นโฆษณาในออนไลน์อ่ะเล่นแชร์วันละ85บาท95บาทค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดอกสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าถ้าเล่นต่ำกว่า3มือจะมีเสียค่าดูแลมือละ 1,500 บาทต่ำกว่า3มือเสียค่าดูแลมือละ 1,500 บาทแต่ถ้าต่อเดือนต่อมือค่ะต่อมือค่ะแล้วมือนึงกี่เดือนแชร์นี่กี่เดือนวงนึงเนี่ยวงนึงพอจะครบทั่วทุกคนอันนี้วงละเดือนมือละเดือนเลยค่ะเดือนละ 1,500 ใช่ค่ะโอ้โหมันแค่กินเปล่าเนาะใช่ไหมหมายถึงไม่นะคะหมายถึงว่าพอเวลาเขาจะให้เรียกเก็บก่อนค่ะเรียกเก็บก่อนเลยสมมติวันที่เริ่มครั้งแรกใช่ค่ะดูละเลขาเขาจะดูแล้วว่าคนนี้เล่นไม่ครบ3มือ100บวก 1,500 นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นต้องเล่นเกิน3มือถึงจะไม่เสียค่า 1,500 นี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเล่นประมาณ4มือใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดผ่อนวันละ100ก็ผ่อนวันละ400โอ้โหครับผมอธิบายนิดนึงคือเดิมทีนะครับกฎหมายเนี่ยบอกเลยว่าเท้าแชร์เนี่ยนะครับจะเรียกรับผลประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากสิทธิประโยชน์ที่จะได้ใช้เงินฟรีในแรกเท่านั้นนะแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแปลข้อตกลงอะไรไปต่างๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นค่าเก็บตงมือแรกเนี่ยเท้าแชร์มือแรกเนี่ยนะได้เล่นได้ใช้เงินฟรีไปเลยไม่ต้องผ่อนด้วยนะเขาอ้างว่าเป็นค่าบริหารจัดการวงของเขาค่ะนะอันนี้เพราะนั้นใครจะเข้าไปเล่นแชร์หรืออะไรต้องดูดีๆข้อตกลงตรงนี้นะครับแล้วปิดท้ายก็เป็นเท้าค่ะ
นี่ยครับปิดเท้าก็เป็นปิดท้ายก็เป็นเท้าวันนั้นเนี่ยหัวก็เท้าหัวก็เท้าท้ายก็เท้าเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยเคยคิดกันไหมว่าคุณได้เงินไปอ่ะคนละกี่บาทจริงๆแล้วอ่ะเออคำนวณรู้ไหมฮะเพราะนั้นคุ้มไหมพี่กุ๊กก็ถ้าเปรียบเทียบนะคะ4ปีที่เล่นกับเขามาเลยนะคะก็4ปีพี่กุ๊กก็มันคุ้มใช่มั้ยก็ยังคุ้มอยู่ค่ะพี่กุ๊กก็ได้ดอกเบี้ยมางามทีเดียวพี่กุ๊กไม่กลัวหรือว่าวันนึงโซ่มันโซ่ข้อกลางมันจะขาดอ่ะพี่กุ๊กไม่กลัวหรือว่ามันจะแบบงูกินหางอ่ะจริงๆแล้วใช่มั้ยคะถ้าถามถึงความรู้สึกตลอดระยะเวลา4ปีที่เขาบริหารบ้านมาค่ะมันดีมาโดยตลอดจนกระทั่งเขาเสียชีวิตใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีใครมาทำแทนเขาทีนี้มันโอลหม่านความโอลหม่านในส่วนของแชงเงินพี่กุ๊กเนี่ยมันโอลหม่านยังไงคือเราไม่รู้จะไปผ่อนอะไรกับใครไม่รู้ว่าจะตามเงินที่ที่เราผ่อนไปแล้วจากไหนใช่ค่ะแล้วยังจะให้ฉันผ่อนต่อไปอีกดังนั้นพี่กุ๊กก็เลยอาศัยกฎหมายก็ไปตำรวจเหมือนกันรวมแล้วไปกี่คนของพี่กุ๊กไปพร้อมน้องเขาเลยค่ะค่ะแล้วผู้แชงเงินมีกี่คนคะประมาณนั้นวันนั้น 4-5 คนที่ไปค่ะคนอื่นๆยังไม่กล้าไปใช่ค่ะเพราะอะไรคะกลัวโดนฟ้องโดนฟ้องเรื่องอะไรอย่างของพวกหนูคือคนตายเนี่ยคนเดียวกันผู้รับเงินมาจากเหมือนเครือเดียวกันอย่างของหนูโดนขู่ฟ้องจากก้าวล่วงคลินิกเนาะค่ะมีประกาศมาให้หนูในไลน์กลุ่มเลยว่าสิ่งที่เราไปโพสเตือนเพื่อนๆ นะคะเรื่องของการไปผ่อนแอดมินบอกว่าเดี๋ยวรอรับหมายศาลค่ะก็เลยทำให้เพื่อนๆหลายๆคนไม่กล้าที่จะไปแจ้งความหรือมาเดินเรื่องกันค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ไม่ยอมไปแจ้งความก็แปลว่าหนึ่งเขาต้องรอว่าเมื่อไหร่จะได้ทำสัญญากรรมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องผ่อนต่อไปถูกไหมคะโดยที่ไม่รู้ชะตากรรมว่าเมื่อไหร่จะได้ทำอันนี้เพียงเพราะว่าเดี๋ยวรอรับหมายศาลทุกคนก็คำว่ารอรับหมายศาลเขาบอกใช่ก็ตกใจใช่ก็ไม่กล้าใช่ไหมเหมือนกันถูกไหมว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการให้จะเคลมบัญชีให้เดี๋ยวแม่เข้ามาใช่ค่ะอันนี้เลขาพูดเลขาพูดเพราะฉะนั้นถ้ากระตุกกระตากทำอะไรปุ๊บรอรับหมายศาลคนก็จะตกใจกับคำว่ารอรับหมายศาลเขาเรียกว่าใช้กฎหมายปิดปากผมเจอมาหลายคลินิกมากที่ลูกค้านะครับทำแล้วทำให้เขาทำไม่ดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับลูกค้าได้รับความเสียหายลูกค้าไปคอมเมนต์นะครับด้วยถ้อยคำรุนแรงบ้างอะไรบ้างตามอารมณ์ครับทำให้เขาไม่ดีเขาก็แบบไปวิพากษ์วิจารณ์แบบแต่ใช้ถ้อยคำรุนแรงบ้างก็ไปฟ้องเขาฟ้องเขาในภาษากฎหมายเขาเรียกฟ้องปิดปากภาษาพูดทั่วไปนะครับไม่ใช่ภาษากฎหมายทั่วไปฟ้องปิดปากเลยฟ้องปิดปากคนนี้คนอื่นก็ไม่กล้าค่ะนะครับเพราะไม่อยากมาเดือดร้อนก็ต้องเป็นเหยื่อกันต่อไปเพราะว่าคำว่ารอรับหมายศาลถูกครับนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะเพราะว่าทางนี้ร้อยกว่าคนทางนี้ก็หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะที่วันนี้ไม่ยอมเปิดตัวก็เพราะว่าเรื่องราวมันดำเนินคดีไปแล้วจากสน.ไปกองปราบจากกองปราบอย่างที่ท่านทนายเจมส์นั้นได้ตามต่อให้เราว่าก็ไปดูแล้วว่าทางกองปราบก็ขยับแล้วว่าจะทำอย่างไรบ้านขายของผ่อนส่งเนี่ยมันไม่ใช่มีที่เดียวเจ้าเดียวหรอกค่ะตอนนี้มีเยอะมากเป็นอาชีพที่มีเยอะมากมายสมัยก่อนเหมือนกับไอ้ที่เราเห็นกระดาษแปะตามเสาไฟฟ้าให้ยืมมันมาในรูปแบบในโลกออนไลน์ไงโดยที่เนี่ยไม่มีใครเห็นคลินิกเลยไม่รู้มีหมอจริงหรือเปล่าแล้วเคยเห็นเท้าแชร์เขาไหมคะเคยค่ะเคยเห็น4ปีต้องได้เจอตัวจริงมั่นใจฟาดดอกมาแล้ว4ปีพอถึงเขาเสียชีวิตตูมเดียวปุ๊บไปไม่เป็นเลยพี่กุ๊กใช่ไหมคะเอาละค่ะเราพักกันสักครู่นึงก่อนพบกับเรื่องราวดีๆจากท็อปทีวีเดี๋ยวเรากลับมาดูซิว่าแล้วบทสรุปของคดีเหล่านี้เนี่ยจะเดินหน้าไปยังไงเขาถึงทางตันไหมเขาจนตรอกหรือเปล่าเขาต้องสูญเสียไหมหรือเขาจะได้คืนได้คืนแบบไหนได้นมมา1คู่อย่างครบเต็มจำนวนได้เงินคืนกลับมาพร้อมกับดอกเบี้ยดอกหอยหรือเขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ